ร้านนี่รับรองความแซ่บเลยนะเจ้ายำหมูยอยำหมูยอป่าร่านัวสวัสดีเจ้าป้ากันเหมือนเดิมนะเจ้ากับป้าน้อมมันนี่พาเข้าครัวทำยำหมูยอยำหมูยอป่าร่านัวก็มีหมูยอ1 แผงก็บ่ได้ทำหมดนะเจ้ายำ1 จานก็พอแล้วเนาะก็มีมะเขือเทศหอมใหญ่หอมแขกวันนี้บ่มีหอมแดงนะเจ้าเลยใจหอมแขกแตนเนาะมะนาวแล้วก็พริกแล้วก็ผักขุ่นชายต้นหอมผักชีเจ้าน้ำตาลเคี่ยวน้ำปลาร้าต้มซุปน้ำปลาแล้วก็พริกแห้งอันนี้ป้าตำเอานะเจ้าป้าบอกมีพริกป่นเนาะตำแบบหยาบๆนะเจ้าแล้วก็ผงนัวซอยหอมหั่นพักเตรียมไว้ก่อนนะเจ้าหั่นตามชอบเลยนะเจ้าจะเอาสั้นเอายาวปลาก็หั่นประมาณนี้เนาะพอแล้วนะเจ้าเดี๋ยวจะเผ็ดเกินพริกแห้งก็ใส่เนาะหั่นหมูย่อต่อเลยนะเจ้าจะเอาชิ้นใหญ่ชิ้นน้อยหั่นตามชอบเลยเนาะป้าก็จะหั่นชิ้นประมาณนี้นะเจ้าตั้งหม้อต้มน้ำเดี๋ยวป้าจะเอาหมูย่อไปลวกก่อนเนาะนี่ใจเป็นกระทะเอานะเจ้าลวกแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะเจ้า
แล้วก็ตักคืนพักไปก่อนนะเจ้าเตรียมชามมาผสมน้ำยำก่อนนะเจ้าใส่น้ำปลาร่าลงไปตามด้วยน้ำตาลเคี่ยวน้ำปลาใส่น้อยๆก่อนนะเจ้าเพราะใส่น้ำปลาร่าลงไปแล้วเนาะกว่ามันจะเค็มเจ้าแล้วก็ผงนัวนิดหนึ่งเพื่อนเพื่อนบ่กินเกาะบ่ใส่ก็ได้นะเจ้าตามด้วยมะนาวเลยเนาะแล้วก็น้ำต้มซุปน้ำติปลาลวกหมูยอเนาะแล้วก็ใส่พริกลงไปพร้อมเพชรตามชอบเลยนะเจ้าแล้วก็พริกแห้งที่ป้าตามเอานะเจ้าผลส่วนผสมให้เข้ากันจ้ะสีน่ากินขนาดชิมน้ำยำก่อนเจ้าแซ่บมากทีนี้ก็ใส่หมูยอลงไปเลยนะเจ้าตามด้วยหอมซอยหอมเค้กหอมใหญ่ใส่ไปเลยมะเขือเทศตามด้วยผักเลยเจ้าผักขุนช่ายต้นหอมผักชีแล้วก็คนให้เข้ากันเลยนะเจ้าสีสันน่ากินมากมีเจ้าน้ำยำรสแซ่บมากไปเจ้าไปตักเสิร์ฟก่อนเลยเนาะก็ได้ประมาณนี้เลยนะเจ้ายำหมูยอยำหมูยอปลาร้านัวจานนี้รับรองความแซ่บเลยนะเจ้ามาเจ้าเพื่อนกินยำหมูยอด้วยกันเจ้าขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ประนอมทำคลิปต่อไปนะเจ้าแล้วป้ากันไหมน้อในคลิปหน้าสวัสดีเจ้า